กินได้ค่ะหยิบมาโนฮาวบักน่าโฮนบักยังก่อเขาเอิญผมเคยได้ยินแต่อยู่ต่างประเทศครับผมนี่แหละครับแถวพวกบราซิลป่ะครับผมแพ้เขาน่ารักมากเลยนะครับนี่วันนี้เราจะไปกินข้าวป่ากันใช่ไหมอันนี้พี่อัศวินนะครับพี่อัศวินมาแล้วนะครับนี่วันนี้ผมมาได้มาเยี่ยมบ้านพี่เขาก็ทำอะไรบ้างพี่ว่าจะเลี้ยงนกแต่ยังไม่มีตัวครับอ๋อครับไปดูครับครับผมปกติบอกว่าเลี้ยงแพะด้วยใช่ไหมครับพาไปชมนะครับวันนี้ก็จะไปกินข้าวป่านะครับเดี๋ยวนี้มีไก่มีนายพรานนี่นายพรานอันนี้ก็เชฟยันนะครับนี่เชฟยันเชฟยันนี่มาดูกันสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์ช่องดังนี่ครับเขาก็นั่งคุยกันอยู่พี่สงวนเมโกมาแล้วนะครับนี่ครับพี่ครับอันนี้เราจะไปลุยกินข้าวป่ากินข้าวป่าโหมีโครงการกินข้าวป่าข้าวป่าเดี๋ยวพาไปมาแล้วไปดูแพะเนาะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอัศวินจะพาไปดูแพะนะครับลูกแพะแสนรู้ลูกแพะกินผัดกะเพราครับหืมผัดกะเพรามันชอบมากครับอีหลีบ่อีหลีครับปกติมันกินยังครับปกติมันกินยากินผัดกะเพราผัดกะเพราครับผัดกะเพราหมูอีหลีครับใส่พริกหลายพร้อมเอาเขาบอกว่าแพะกินผัดกะเพรานะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปแพะเขากินผัดกะเพราอันนี้ครับก็บรรยากาศบ้านพี่อัศวินนะครับพื้นที่ก็กว้างขวางนะครับเขาขายก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงนกกระทาเขาบอกว่าอย่างนั้นครับผมวันนี้จะพาพี่สงวนนี่พาเข้าป่าสวยมากกินได้ค่ะมาโนฮาวบักน่าโฮนบักยังก่อเขาเอิญอันนั้นต้นพริกค่ะกินกับเดียวพริกมะเดื่อฝรั่งแต่อันนี้คือดกมากแต่ข้างล่างไม่เหลือนะคะแพ้กินแพ้ชอบก็บ้านสวนพี่อัศวินนะครับนี่ไอ้มะนาวโหอะไรเขาเรียกนะผมก็มะนาวนี่ก็คือบ้านเฮาเลยบ้านเฮาเลยนี่ยกขาด้วยค่ะรวบด้วยค่ะหืออ่ะวันนี้เราลวดนะครับลวดไฟฟ้าวันนี้เราจะไปลุยป่าลุยดงกันแม่นครับประชาชนนะครับให้ความสนใจมากที่สุดจับผิดท่านผู้ชมจับอะไรท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปรวบรวมเบาบับผมเคยได้ยินแต่อยู่ต่างประเทศครับผมนี่แหละครับแถวพวกบราซิลป่ะครับผมที่มันต้นใหญ่ๆแล้วจะเขาจะเจาะเอาน้ำในต้นมันใช่ไหมครับแล้วก็ให้เมียไปอยู่อัศวินก็มีโครงการนี้ครับก็คือจะเอาเมียยัดในต้นนี้ครับหนึ่งสองโครงการพี่นี่ร้ายมากเลย50คนครับอ๋อเบาบับแล้วมันจะโตได้ขนาดไหนพี่ประมาณแต่ต้นนี้มันเขาบอกว่ามันมีอายุนานมากเลยนะเป็นพันๆปีครับต้นแห่งมหาสมบัติเบาบัดนะนี่เบาบัดเมืองไทยนะครับที่เราเห็นในสารคดีอ่ะต้นใหญ่ๆนะครับนี่คือเบาบัดที่พี่อัศวินเข้ามาปลูกนะครับตอนนี้ได้ประมาณ2ปีครับนี่กำลังใหญ่เนี่ยต้นนู้นกำลังแบบเบาบัดเจาะเข้าไปแล้วเขาคอยตักน้ำนี่มาใช้ครับตอนนี้เก็บน้ำได้จริงไหมพี่ได้ครับเพราะว่าอย่างที่อย่างเราเห็นในสารคดีนะพอมันต้นใหญ่ใช่ไหมครับเขาจะเจาะโกนแล้วก็ตักน้ำของมันมาแต่ไม่รู้ว่าจะบริสุทธิ์อะไรเงี้ยนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเบาบับนะครับนี่เบาบับโอ้โหเยอะมากครับนี้เกิดพายุถล่มครับเนี่ยครับครับผมเสาไฟหักอ๋อพายุเข้าเสาไฟหักต้นไม้หัก
แต่ก่อนเนี่ยนะครับไหลมาแล้วเนี่ยเป็นคอกวัวของอัศวินครับถ้าใครเคยดูคลิปครับผมของพี่เชฟยันนะครับคลิปครับผมแรกที่ผมเจอพี่เชฟยันนะครับเขามาถ่ายนี่ครับครับที่มีวัวแสนรู้ตบมือ3ครั้งมันยิงมาครับโอ้เนี่ยครับแต่พื้นที่เขาจะกว้างใหม่นะท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นบ้านปกติธรรมดานะแต่พอเดินทะลุหลังบ้านมานี่คือเป็นแบบเป็นไร่เป็นสวนนี่กว้างมากเลยนี่นี่ก็จะมีสระเลี้ยงปลาอยู่ครับอันนั้นก็มาหวานกินกันเนี่ยครับครับผมบรรยากาศดีมากครับนี่เขารู้สงวนไม่พูดไม่จาใครนะครับเขาต้องใช้สมาธิครับพี่สงวนต้องใช้สมาธิในการเดินมะม่วงสุกก็มีนะครับมะม่วงกระดกมากสุกมากเลยพี่สงวนนี่แก่ก็เหี่ยวเด็ดเลยครับเด็ดเลยแก่มันก็เหี่ยวสิเหี่ยวไม่ชอบกินเหี่ยวเหี่ยวมะม่วงอะไรเนี่ยมะม่วงแก้วโบราณครับที่หายากมากมะม่วงแก้วโบราณถ้าสุกจะหวานนะครับเพราะว่าที่บ้านมีอยู่แต่ว่าต้นจะใหญ่กว่านี้ดกมากดกมากนี่แก้วอะไรแก้วพลาสติกหรือแก้วแก้วเซรามิกครับอ๋อเหรอผมแข็งแรงดูทางนู้นเขาไปจับแกะแล้วครับแต่ผมมีความสงสัยมากๆนะพี่อัศวินว่าผมเคยซื้ออันนี้แกะใช่ไหมแพะครับอันนี้แพะผมเคยซื้อแกะมาแกะจะมีขนสั้นขนยาวแล้วกินอ่ะกินสาบมากแต่ผมสงสัยว่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดแพะมันมีกลิ่นมันแกะไหมครับไม่ครับอร่อยมากครับคือไม่สาบเลยใช่ไหมพี่ครับผมแล้วถ้าเกิดว่าผมสงสัยว่าถ้าเกิดพวกที่เขาเอาแพะมาหันมาย่างกันเนี่ยพี่เขาขายกันยังไงเขาขายกันเป็นโลครับโลเท่าไหร่ครับถ้าซื้อจากราคาปัจจุบันนะครับก็อยู่ประมาณ109บาท110บาทแล้วอย่างพี่เลี้ยงขายเลี้ยงอะไรยังไงครับเลี้ยงขายโลครับตัวเมียไว้เพาะพันธุ์ทำพันธุ์ไว้ครับแล้วก็ตัวผู้นะครับตัวผู้ไว้ขายครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่หืนมากครับหืนคือมันขยันปี้ครับ1ตัวนะครับสามารถคุมแม่ฝูงได้200ครับครับไหลมาแล้วไหวไหมครับผมก็แต่ก่อนน่าจะไหวนะพี่แต่ตอนนี้น่าจะไม่ไหวแล้วขายเป็นเนื้อนี่คือพี่ชำแหละขายเป็นเนื้อจนกิโลหรือว่าส่งเป็นตัวเลยพี่ส่งเป็นตัวเลยครับขายทั้งขี้ครับอ๋อแล้วสมมติว่าเกิดวันหนึ่งผมอยากมาหันแทนแต่ว่าเจ้าตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ไหวอยากได้แบบเนี่ยเหมือนในตัวเล็กอย่างนี้เราสามารถทำได้ไหมพี่ได้ครับก็แบบค่าได้รายได้ไม่อะไรครับผมนี่ครับแพะพี่เขาเลี้ยงขายนะครับก็คือเป็นเกษตรการอาชีพพอเพียงเนาะอยู่บ้านเราครับเราก็อยู่ได้กันอย่างนี้แล้วครับแบบมะแม่อืมครับเป็นฝูงเลยแพะเขาน่ารักมากเลยนะครับนี่กระติกเจ้าเฮ็ดยังน่ะกระติกมาเลยนะกระติกมาสัมภาษณ์เป็นยังไงครับเรื่องราวก็จะจบไปยังกระติกเรื่องราวก็จะจบยังนี่ก็แพะฝูงหนึ่งเลยครับไม่มีคนครับกระติกไม่ให้สัมภาษณ์ท่านผู้ชมนี่แชนแนลกระติกไม่ให้สัมภาษณ์มานั่งเล่นกันครับที่ไร่ที่อัศวินนี่กำลังน่ารักเลยแชนแนลเปิดอร่อยแล้วไปแล้วกระติกไปแล้วก็ติดตามเรื่องราวของเราได้เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดไม่ไหวมันไม่ไหวตอนที่ฝากกับตำรวจแบบนี้เลยพื้นที่ดีเลยไอลมมะมูอันนี้ก็รถซีโมฟินนะครับรถซีโมฟินรถประจำตำแหน่งเฮ้ยยังวะพี่แพ้